เรียนบ้านโคกกระเพอตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านโคกกระเพอจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502โดยมีนายสอยสุชินพรหมครูน้อยโรงเรียนบ้านตะตึงทไหนกับนายเหียงมีชื่อผู้ใหญ่บ้านโคกกระเพอได้ร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหนึ่งหลังโดยมีนายน้อยนวนินทร์ราษฎรบ้านโคกกระเพอได้บริจาคที่ดินมีเนื้อที่11ไร่และเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557กรมธนารักษ์ได้มารังวัดที่ดินแจ้งว่าทางโรงเรียนบ้านโคกกระเพอมีเนื้อที่7ไร่เศษและขออนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2502โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น102คนทางราชการได้แต่งตั้งนายสอยสุจินพรหมเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และนายเพลยนวนินทร์เป็นครูน้อยซึ่งแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านตะตึงทไหนหมู่ที่5ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกกระเพอได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีพุทธศักราช2557มีนักเรียนทั้งสิ้น56คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนมีอาคารเรียน3หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังบ้านพักครู1หลังและซ่วม2หลังมีพื้นที่เขตบริการ2หมู่บ้านคือหมู่บ้านโคกกระเพอและบ้านโคกยางหมู่8ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นายพงพันธ์พันพงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจิราพรทองคำสุขครูประจำชั้นอนุบาล1และชั้นอนุบาล2นางสาวนารีรัตน์ดวงดีครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2นางกิติยาเสียงสนั่นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4นายธีรศักดิ์สุดตลอดครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวทิติพรสิริพงษ์พิมสารครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนายสุกริตดียิ่งเจ้าหน้าที่ธุรการนายประจักษ์ห่อทรัพย์ช่างไม้4นางสาวโชติกาวิมลศาสตร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนางสาวปัทมาวดีจินดาศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและครอบคลุมมาตรฐานในระดับการศึกษาประถมวัย12มาตรฐานครอบคลุมมาตรฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน4มาตรฐานดังนี้ระดับการศึกษาประถมวัยตัวบ่งชี้ที่1เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายสมวัยตัวบ่งชี้ที่2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยตัวบ่งชี้ที่3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยตัวบ่งชี้ที่4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยตัวบ่งชี้ที่5เด็กมีความพร้อมด้านการศึกษาในขั้นตอนต่อไปตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่8ประสิทธิผลข
ของระบบการประกันคุณภาพภายในตัวบ่งชี้ที่9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่11ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ด้านผลการจัดการศึกษามี8ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ที่3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นตัวบ่งชี้ที่5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่11ผลการพัฒนาโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษามาตรฐานที่2ด้านการบริหารจัดการศึกษามี2ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามาตรฐานที่3ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมี1ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาตรฐานที่4การประกันคุณภาพภายในมี1ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบที่ผ่านมามีพัฒนาการดังนี้ด้านบริหารวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2556เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2555มีพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 11.43 มีผลสัมฤทธิ์ NT ระดับประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2556เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2555มีพัฒนาการน้อยลงร้อยละ 0.88 มีผลสัมฤทธิ์ LASTระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 2 4และ5ในปีการศึกษา2556เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2555มีพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 1.44 มีผลสัมฤทธิ์8กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในปีการศึกษา2556เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2555มีพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 3.32 นักเรียนได้รับรางวัลในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆดังนี้ปีการศึกษา2555รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6
ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2556รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำอาหารขนมช่อม่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำอาหารขนมช่อม่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองภาพยนตร์สั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองการทำอาหารขนมช่อม่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2557รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำภาพยนตร์สั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองประติมากรรมลอยตัวชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การทำภาพยนตร์สั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองประติมากรรมลอยตัวชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านบริหารบุคคลผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและได้รับรางวัลครูแสนดีจากครุสภาครูผู้สอนได้รับรางวัลครูแสนดีจากครุสภามีการพัฒนาบุคลากรโดยให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านบริหารงบประมาณมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเงินอุดหนุนรายหัวเงินโครงการเรียนฟรี15ปีโครงการอาหารกลางวันเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองและเงินจากการระดมทุนทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อการศึกษามาพัฒนาโรงเรียนด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการปรับปรุงบริบทอย่างต่อเนื่องดังนี้ทำถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนระยะทาง100เมตรทำสนามวอลเลย์บอลสนามตะกร้อแบบคอนกรีตทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนระยะทาง80เมตรทำหลังคายื่นออกมาจากอาคารเรียนสปช104/26ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนสปช104/26ทำห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำห้องสหกรณ์โรงเรียนปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารสุรินทร์ร่วมใจปรับปรุงบริบทโรงเรียนในหลายๆด้านปูกระเบื้องห้องอนุบาลปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ปรับปรุงบริบทรอบๆอาคารเรียนทำเตาเผาขยะและ
ปรับปรุงห้องเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนทางโรงเรียนบ้านโคกระเพอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในครั้งนี้เด็กนักเรียนครูชุมชนจะได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกระเพอให้มีพัฒนาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไปขอบคุณค่ะ